ก็ขอแสดงความยินดีกับดาวฟ้าดวงหนึ่งซึ่งใจจัดตั้งพุทธกระจ่างบนทางวิถีขยันทำงานสร้างฐานบารมีสง่าราศีโชคดีสมปองส่งเสริมคิดดีพูดดีทำดีต่อเติมชีวิตเหลือที่สักห้องบวชจิตบวชใจเป้าหมายเรืองรองหนึ่งในสี่ห้องหัวใจใฝ่ธรรมฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากเราบริษัทพารวยด้วยกันจำกัดมาร่วมเกี่ยวก้อยบุญอนุโมทนาบุญด้วยขอรับขอให้บริษัทพารวยร่ำรวยสาธุสาธุขอให้เจริญปณิธานทั้งทางโลกและทางธรรมยินดีด้วยครับสาธุสาธุความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงรักษาคุณงามความดีเรามาร่วมใจร้องเพลงธรรมะด้วยความแจ่มใสและบริสุทธิ์ใจในความเป็นเอกภาพของปวงชนคนดีเพื่อโลกนี้มีชีวิตแห่งสันติธรรมยั่งยืนจุดหมายในการแพร่ธรรม20ประการสำคัญเพียงไหนจุดหมายในการแพร่ธรรมสำคัญสำคัญมากต่อใครคิดดีใช่ไม่ใช่ใช่พูดดีใช่ไม่ใช่ใช่ทำดีใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเคารพฟ้าดินถิ่นฐานร่างกายต่อไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาชีวิตที่ว่าปลอดภัยรักชาติสืบสัตว์ในหน้าที่ตนทุกผู้ทุกคนหญิงชายเชิดชูในคุณค่าวัฒนธรรมจริยธรรมมีคลายกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ตนดูแลและเอาใจใส่ท่องตนเคารพเธอทูลอาจารย์ความสัตย์ต่อเพื่อนอย่าบิดเบือนเป็นเพื่อนคุ้นเคยเรื่อยไปโอ้พร้อมอารีไม่ตรีต่อเพื่อนบ้านเรือนเคียงกันใกล้ไกลเรามาละบาปบำเพ็ญบุญกุศลเช้าเย็นเป็นคนดีคนใหม่วิเศษพระธรรมคำสอนศาสดาทั้งห้าย้อนมองจุดหมายจงยึดถือในการปกครองประเพณีให้ได้ปรารถนาชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสจิตตนเป็นนายอาศัยกายเนื้อบำเพ็ญธรรมจริงโดยง่ายปรับเปลี่ยนใจฟื้นธรรมชาติแลอาบชายตนมีมโนธรรมนำส่งเสริมเพิ่มพลังธรรมภายในช่วยตนให้เป็นคนสมบูรณ์คงไว้และช่วยผู้อื่นมากมายเพื่อชุดช่วยโลกสงบร่มเย็นปราศจากความวุ่นวายเปลี่ยนแปรกล่อมเกลาให้จิตใจคนสมัย
รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเอกภาพโลกสันติธรรมยิ่งใหญ่ความหมายในการแปรธรรมอริยาให้ผู้บำเพ็ญมั่นใจจุดหมายในการแปรธรรมอริยาคนดีไม่มีแน่นไปตามกฎของธรรมชาติที่แสนดีและประเสริฐเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันนี้สารจากห้องเสมอได้ทำรายการที่เป็นสถานีวิทยุมุกออนละครตื่นใจฉบับสตาร์บุรุษไม่สิ้นสุดส่งเสริมและสนับสนุนปัญญาชนคนทั่วไปที่กำเนิดมาแล้วต้องใฝ่ดีให้ครบถ้วนตามศรัทธาหาทางทำควรพบเจอสู่สวงสวรรค์กันทุกภพทุกชาติซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่สุดของแท้แห่งมุตผู้มีธรรมจิตหรือเรียกกันมานานแล้วว่าผู้มีจิตใจสูงสมณดังศีลสมณกันนักแลดังนั้นทีมงานเสียงสวรรค์ห้องเสมอนี้ขอฝากคำขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณส่งเสริมการดนตรีและเสียงเพลงอันไพเราะซึ่งประกอบเหมาะสมไว้กับคลิปเสียงนี้ด้วยความยินดีและจริงใจเป็นอย่างสูงสบายจิตใจแล้วแต่บุญทัลโอทามิเทินเฮ้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 เNam O Mi Tho Pho, Nam 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 O Mi Tho Pho. กำเนิดอรหันต์จี้กงตอนเหรียญอรหันต์ถ้าพูดถึงการพนันก็หมายถึงการเข้าเล่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นการที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงร่วมกันทำการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพย์สินที่ตนนำมารวมร่วมกันเพื่อพนันกันและยังเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมัวเมาในการเสี่ยงโชคซึ่งอาจทำให้ครอบครัวของผู้เล่นได้รับความเดือดร้อนส่งผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยและศีลและธรรมอันดีของประชาชนณบ้านสกุลซือขณะนี้
ท่านซื่ออู่ลิ่วเจ้าของบ้านนักการพนันตัวยงพร้อมทั้งเหล่าสหาย 5-6 คนนั่งล้อมวงที่โต๊ะเพื่อเล่นพนันทอยลูกเต๋าเมื่อทุกคนวางเงินเดิมพันแล้วจะมีคนทอยลูกเต๋า3ลูกลงในชามถ้าลูกเต๋าออกเลขที่ตรงกับที่เราได้เสี่ยงดวงเอาไว้ก็จะได้เงินเดิมพันคืนรวมทั้งเงินเดิมพันของคนที่แพ้ด้วยแต่ถ้าลูกเต๋าออกเลขไม่ตรงกับที่ได้เสี่ยงดวงไว้แล้วก็เท่ากับว่าแพ้เสียเงินเดิมพันเงินของข้าเงินของข้าแทง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 หมดเลยแทงหมดเลยวางเงินแล้วแล้วเร็วเร็วเร็ววางเงินเลยนี่ง่ายเพื่อรวยไงแล้วก็ต้องได้สิมา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 ต้องรวยแน่นอนแน่นอนเลยถอยเลยถอยเลยถอยถอยถอยเลยถอยเลยฝากเป็นเจ้าเข้าเลยโอ้แทงแทงแทงได้แทงได้แทงได้ใช่ไม่ใช่แทงเสียแทงเสียแทงเสียถอยลุ้นเหลือเกินถอยเลยถอยเลยรออยู่รออยู่กลัวจีไหนสั่งเป็นเจ้าเข้าเลยนะเอาล่ะลุ้น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 เหลือเกินลุ้นลุ้นลุ้นออกอะไรออกอะไรคราวนี้ออกอะไรความรวยไม่มาเยือนออกยังออกยังท่านซื้อทอยลูกเต๋าเป็นคนแรกเมื่อทอยลูกเต๋าทั้ง3ลูกลงในชามแล้วปรากฏว่าอะไรอ่ะออกอะไรโอ้โห4 5 6โอ้โหเสียอีกแล้วอุ๊ยเหงื่อตกเอ้าเจ้าถอยเต่าเดี๋ยวหน่อยสิรีบถอยรีบถอยเร็วๆๆๆไม่กลัวไม่กลัวกลัวช้าถอยเร็วๆหนึ่งในเหล่าสหายมีคนหนึ่งนามว่าเหยาเอ้อซานสหายคนอื่นเร่งให้เหยาเอ้อซานรีบถอยลูกเต่าให้เร็วเหยาเอ้อซานหยิบลูกเต่าทั้ง3ลูกมากำไว้เขย่าเขย่าแล้วทำเป็นเสกเป่าที่มือกำไว้ก่อนจะทอยลงไปในชามเจ้าแก่เจ้าเป่าเพี้ยงที่มือข้าหน่อยได้สิเอาทอยเร็วๆทอยเร็วๆแหมเล่นของนะเมื่อเหย่าเอ้อซานทอยลูกเต๋าทั้ง3ลูกลงในชามแล้วปรากฏว่าออกอะไรไหน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 อ่ะ1 2 3จะแพ้แล้ว1 2 3ถอยเองนะเนี่ยแพ้แล้วนั่นได้เลยแหมเด็กๆเอาไปเลยเล่นใหม่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 เอาหรือเปล่าเล่นใหม่เหรอเก็บเงินเก็บเงินแหมดวงดีมากเลยวันเนี้ยรีบกลับเถอะรีบกลับเลยนี่เท่าแก่เจ้าขอยืมเงินให้ข้าหน่อยสิเงินเนาะไม่มีแล้วเล่นจนหมดตัวแล้วเนี่ยท่านให้ข้ายืมหน่อยสินะไว้คราวหน้าให้ยืมนะวันนี้พอแค่นี้แหละไปกันก่อนเถอะท่านอยากไปท่านก็ไปเถอะโถเอ้ยเอาคนอื่นก็เล่นต่อสิแล้วเงินอยู่ที่ไหนล่ะข้ามีเมียอยู่ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างตกตะลึงไม่คิดว่าเหยาเอ้อซานจะกล้าเอาเมียของตัวเองมาเดิมพันเมียเหรอเดี๋ยวโหช่างกล้านะนี่สหายข้าเจ้าเคยเห็นหรือเปล่าเมียเขาน่ะมีสหายที่เหมือนบ่างช่างยุได้พูดกล่อมให้ท่านซื้อรับข้อเสนอของเหย่าเอ้อซานไว้เพราะว่าเมียของเขานั้นเป็นหญิงที่สวยงามมากให้ท่านซื้อท่านซื้อเมียของเขาหน้าตาสวยสวยใช้ได้เลยนะเขาบอกให้โอ้ท่านซื้อ
เอามาเป็นเมียน้อยดีไหมล่ะท่านราคาเท่าไหร่ล่ะห้าร้อยตำลึงฮะ500ตำลึงท่านซื้อท่านซื้อนับว่าคุ้มค่ามากเลยนะนายท่านคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆ เจ้าไม่กลัวทำเมียเจ้าเสียใจหรือไง ข้าตีราคาให้เจ้าเองข้าให้เจ้า 1,000 ตำลึงโอ้โหท่านซื้อท่านซื้อเกทับเลยให้อีกเท่านึงเลยดี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 ให้เลยให้เลยมาเลยมาเลยเล่นต่อมีทุนละเมื่อตกลงกันได้แล้วก็จะเริ่มเล่นพนันต่อทันใดนั้นพระอาจารย์จี้โกงที่แอบดูอยู่ข้างนอกมานานแล้วก็ได้ผลักประตูเข้ามาในห้องพนันเมียแล้วอาตมาขอพนันด้วยนะนั่นน่ะใครอ่ะมาได้ไงน่ะเนี่ยเนี่ยออกไปออกไปออกไปสิชิวๆออกไป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 ชิวชิวชิวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปถ้าอย่างนั้นรบกวนท่านช่วยเหลือหน่อยนะถอยไปถอยไปเห็นไหมมีคนขอร้องข้าและจะให้อาตมาช่วยเรื่องอะไรปากเปล่าไร้หลักฐานท่านช่วยล่างสัญญาหลักฐานหน่อยสิอ๋อได้เลยได้เลยถูกต้องใช่โอ้ขอให้ท่านช่วยเขียนหลักฐานให้ข้าหน่อยได้อยู่แล้วว่าแต่ว่ามีข้าเขียนไหมอ่ะมีแน่นอนงั้นก็ดีเลยเอาละมาจะยืนยันเป็นพยานให้นะขอร่างหนังสือก่อนพระอาจารย์นำกระดาษและผู้การมาวางบนโต๊ะแต่ก่อนจะเขียนพระอาจารย์ได้หันไปถามเหย่าเอ้อซานที่นั่งอยู่ข้างๆนี่เจ้าไม่เสียดายเมียหรอบอกข้าหน่อยได้ไหมแหมเสียดายเมียเหรอสู้เรื่องนี้ไม่ได้หรอกนี่ไงเงินทั้งนั้นแล้วเจ้าไม่รักเมียของเจ้าหรือไงข้ารักแต่ก็สูญเปล่าข้าได้สูญทรัพย์สินจนหมดเมียข้าอยู่กับข้าคงจะลำบากมากตอนนี้เมียข้ามีบุญวาสนาสูงส่งวันนี้ข้าชนะก็พันตำลึงเชียวนะจะบอกให้นะเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยได้ในเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแล้วอัตมาก็จะเขียนลงไปว่าพระอาจารย์ลงผู้กันบนกระดาษเขียนลงไปว่านำเมียมาจำนองไว้พันตำลึงโดยร่างหนังสือนี้ไว้เป็นหลักฐานเสียพนันไม่เสียเงินแต่ก่อนจะเขียนต่อพระอาจารย์หันไปย้ำกับเหย่าเอ้อซานว่าเขียนว่าเจ้าเสียเงินไม่เสียเมียใช่ไหมและพระอาจารย์ก็หันไปบอกกับท่านซื้อด้วยว่าและเสียพนันเมียไม่เสียเงินใช่ไหมจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้ลงผู้กันเขียนลงในกระดาษต่อไปว่าเขียนแล้วนะ
เสียเงินไม่เสียเมียอ่ะเรียบร้อยและเสียพนันเมียไม่เสียเงินร่างเรียบร้อยละลงชื่อไว้เป็นหลักฐานนะเจ้าชื่อพระอาจารย์หันไปถามชื่อกับเหยาเอ้อซานเจ้าชื่ออะไรเหยาเอ้อซาน1 2 3เหรอไม่ใช่ผู้หญิงต้องยาวเหยาอะเหยาเอ้อซานอะอ๋อเหยาโอ้โหเรียกยากนะเนี่ยเขียนเหยาเอ้อซานแล้วเจ้าชื่อพระอาจารย์หันไปถามชื่อกับท่านซื้อด้วยข้าแซ่ซื้อชื่ออู่ลิ่วซื่ออู่ลิ่วซื่ออู่ลิ่วภาษาจีนก็4 5 6เขียนลงไปว่าซื่ออู่ลิ่วเอาละเขียนเสร็จแล้วพระอาจารย์ยื่นผู้กันให้เหยาเอ้อซานลงชื่อจากนั้นก็ส่งผู้กันให้ท่านซื้อลงชื่อไว้เป็นหลักฐานเช่นกันเอาเจ้าเหยาเอ้อซานลงชื่อซะอ่ะต่อไปก็เจ้าซื่ออู่ลิ่วลงชื่อด้วยเอาละทั้งสองคนลงชื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านซื้อของเจ้า1ส่วนค่าเขียนโอ้เอานี่1ส่วนจ่ายให้ละได้แล้วของท่านซื้อ1ส่วนได้แล้วต่อไปเหยาเอ้อซานของเจ้าอีก1ส่วนว่าไงข้าเองขาดได้ไงคนละส่วนไงข้าเขียนเอามาถ้าไม่มีเงินแล้วขอท่านได้โปรดเมตตาด้วยเถิดนะเจ้าน่ะมีเงินไม่มีแล้วอุ๊ย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 นี่ไงนั่นไงพระอาจารย์ชี้ไปที่เชือกผูกเอวที่มีเงินเหรียญห้อยอยู่ของเหยาเอ้อซานขอกล่าวถึงการใช้เหรียญเงินทรงกลมมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางในสมัยราชวงศ์ฮั่นเปรียบเสมือนเป็นสิ่งของมงคลมีการนำเงินเหรียญมาร้อยเป็นเครื่องรางพกติดตัวโดยเชื่อว่าจะช่วยปกป้องจากความโชคร้ายได้นี่เอามาสักดีๆเอาไปยังสลักคำว่าเงินอรหันต์ด้วยโอ้โหเงินสูงนะเนี่ยหูบ่าวรับใช้ท่านซื้อนำเงินมาให้เหยาเอ้อซาน 1,000 ตำลึงวางบนโต๊ะเพื่อเล่นพนันต่อโอ้โหมาเล่นกันต่อเลยมาเล่นต่อเล่นกันต่อเลยเล่นเลยเอ้ยเดี๋ยวช้าก่อนอย่าว่างั้นนี้เลยนะข้าขอแทง1ส่วนด้วยอะนี่เงินที่ข้ารับมาจากท่านซื้อท่านซื้อหากท่านชนะท่านได้เงินเหยาเอ้อซาน 1,000 ตำลึงและอีก1ส่วนของข้าด้วยเหยาเอ้อซานหากเจ้าเล่นเสียเจ้าเสียเมียข้าเสียเงินเรื่องนี้พูดไม่ได้เลยนะท่านอย่าพูดคำนี้เลยอย่าพูดได้อ่ะไม่พูดเจ้าได้เขาได้ข้าได้ทุกคนต่างได้มันต้องมีคนเสียนี่เจ้าพูดอีกแล้วโถเอ้ยบอกว่าอย่าพูดคำนี้ไงไม่พูดมา
เจ้าขยาวก่อนแล้วกันไม่อ่ะเจ้านะสิขยาวก่อนเหยาเอ้อซานถอดเสื้อตัวนอกออกเหลือแต่เสื้อตัวในสีแดงที่มีลวดลายเหมือนผ้ายันกันผีและจากนั้นก็ตั้งท่าขึงขังอยากจะเล่นพนันอย่างเต็มที่ขอถอดเสื้อก่อนเตรียมพร้อมขยำเลยสายเสื้อยันซะด้วยเอาท่านซื้อท่านซื้อเอาเลยท่านซื้อเขาให้เราขยาวก่อนนายท่านต้องชนะอยู่แล้วแหมบังช่างยุได้มาข้าขยาวก่อนลูกเต๋าสามลูกกำขยาวเป่าพูดสองมือของท่านซือกำลูกเต๋าสามลูกไว้แล้วเขย่าทำเป็นเป่าเสกที่มือแล้วก็ทอยลูกเต๋าลงในชามปรากฏว่า1 2 3หรือเปล่าโอ้โหมาแล้วออกมาแล้ว4 5 6 5เยี่ยมมากดวงลีชะมัดเอ้ยท่านซือเนี่ยเยี่ยมจริงตาเจ้าแล้วเจ้าเออสานตาเจ้าขยาวสิขยาวสักทีดูสิเล่นของหรือยังไงน่ะเล่นจนเสียหมดแล้วนะเนี่ยเหยาเออสานหยิบลูกเต๋าสามลูกขึ้นมากำไว้อย่างตั้งใจทำเป็นเป่าเสกที่มือก่อนจะทอยลงในชามป้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่หวังอยู่ศักดิ์สิทธิ์เมียข้าคุ้มครองเมียข้าคุ้มครองขอให้ชนะได้เงินพันตำลึงด้วยเธอเที่ยงทุกคนต่างจดจ้องอยู่กับการเป่าเสกของเหยาเอ้อซานพอเป่าเสกเสร็จก็ทอยลูกเต๋าลงในชามและต่างก็มองดูในชามพร้อมกันออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกเลขที่ออกเลขที่ออก1 2 3โอ้ท่านซื้อชนะแล้วชนะแล้วท่านซื้อเอาเก็บเงินไปชนะแล้วนะชนะแล้วฮะเมียข้าเมียข้าเจ้าเว้นเสียหมดแล้วนี่พี่ซื้อเห็นแก่พวกเราเคยคบหากันมาขอให้คืนเมียให้ข้าเถิดนะข้าเป็นหนี้ท่านพันตำลึงปันหน้าข้าชดใช้คืนแน่นอนเลยเราตกลงกันแล้วมีหนังสือเป็นหลักฐานด้วยนี่ไงเห็นมั้ยโถพี่ซื้อข้าขอร้องเถอะนะรอให้ข้ากินข้าวอิ่มซะก่อนดังนั้นข้าจะไปรับเมียเจ้ารู้หรือเปล่าล่ะไปจับไปได้แล้วโอ้พี่ซื้อโถเมียข้าไปรีบออกไปซะไปเลยแหมเสียจนหมดตัวแล้วไปเลยไปชิวเสียแล้วเสียไปเอาเสื้อเจ้ากลับไปด้วยไปเลยจะรีบปิดประตูแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อเปิดประตูให้ข้าก่อนพระอาจารย์เดินออกจากห้องพนันนั่งพักอยู่หน้าบ้านเหยาเอ้อซานถูกไล่ออกมานั่งคร่ำครวญเสียใจอยู่หน้าบ้านที่เดียวกันโอ้ยเมียข้า
เมียเมียจ๋าโอ้หมดตัวเขาบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วเขาจะไปนำตัวเมียข้ามาที่นี่โอ้ยโอ้ยกินข้าวเสร็จก็เอาเมียคนอื่นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะเมียเจ้าน่ะเขาเป็นคนไม่ใช่สิ่งของทำไมพูดคำว่าเอามาล่ะมันไม่ถูกเลยนะแบบนี้น่ะไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกมันไม่ถูกไป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 เลยไปหลวงจีนอย่างเจ้าเนี่ยข้าเสียพนันเมียแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะอ้าวเจ้าเสียพนันเมียแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าเหรอก็เพราะว่าเจ้าพูดแต่เสียแต่เสียแต่เสียเจ้าพูดจาไม่เป็นมงคลเลยข้าจึงเสียพนันเมียของข้าไปแล้วรู้ไหมเนี่ย อ้าวเจ้านี่เริ่มผ่านเข้าซะละเข้าใจพูดจาให้ร้ายคนอื่นนะดีเอาละเอาละพูดมากกว่าก็ผิดไม่พูดก็ไม่ผิดต่อไปข้าไม่พูดอีกแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวได้ซื้ออย่าเพิ่งไปขอได้ซื้อช่วยข้าด้วยเถิดนะพระจะช่วยอะไรได้แล้วได้ซื้อถ้าข้ากลับไปให้ข้าตอบเมียข้าว่ายังไงอ่ะขอให้ได้ซื้อท่านช่วยอธิบายให้เมียข้าได้เข้าใจด้วยเถิดนะนะได้ซื้อนะให้ข้านี่นะอธิบายใช่ขอได้ซื้อช่วยพูดด้วยเถิดนะ ได้ข้าจะไปพูดให้เจ้าก็แล้วกันนะได้ดีครับได้ซื้อไปกันเลยที่บ้านของเหยาเอ้อซานขณะนี้ภรรยาของเหยาเอ้อซานกำลังนั่งเย็บปักถักร้อยอยู่หน้าบ้านเมื่อเหยาเอ้อซานมาถึงบ้านก็เปิดประตูรั้วข้างหนึ่งแลเห็นภรรยานั่งอยู่หน้าบ้านก็บอกกับพระอาจารย์ว่าได้ซื้อเมียข้าอยู่นั่นน่ะเอาก็เข้าไปสิเหยาเอ้อซานเดินนำหน้าพระอาจารย์เข้าประตูรั้วมาแล้วก็เรียกภรรยาและแนะนำพระอาจารย์ให้รู้จักเมียจ๋าเมียจ๋าได้ซื้อมาแล้วเมื่อภรรยาเหยาเอ้อซานมองเห็นพระอาจารย์ก็ลุกขึ้นคารวะและกล่าวว่าคารวะได้ซื้อข้าไม่รู้ว่าใต้ซื้อจะมาข้าจะไปบินน้ำชามาให้นะเจ้าคะเริญพรเมียจ๋าเดี๋ยวให้ข้าทำเองใต้ซื้อท่านมีคำพูดอยากจะคุยกับเจ้าหน่อยนะอ๋อได้ค่ะเหยาเอ้อซานเข้าไปในบ้านพระอาจารย์เดินไปที่นั่งทำงานเย็บปักถักร้อยของนางนางจึงหันมาถามพระอาจารย์ไม่ทราบใต้ซื้อท่านมีอะไรชี้แนะข้าหรือเปล่าคะอ๋อคือสีกาสามีของสีกาเขาดีต่อสีกาไหมถ้าเป็นเมีย
ไม่ควรพูดเรื่องสามีขออภัยข้าพูดไม่ได้หรอกค่ะภรรยาเหยาเอ้อซานนั่งลงจะปักผ้าต่อพระอาจารย์ก็ถามต่อไปอีกโอ้สีกาเย็บปักถักร้อยอยู่แต่ในบ้านเคยพูดบ่นท้องบ้างไหมเฮ้อวาสนากำหนดพูดบ่นไปก็ไร้ประโยชน์ค่ะท่านได้ซื้อโพธิสัตว์หญิงสีกาดีงามจนเกินไปแล้วพระอาจารย์เดินไปหยิบเชือกที่แขวนอยู่ตรงเสาหน้าบ้านส่งให้ภรรยาเหยาเอ้อซานที่กำลังปักผ้าอยู่และพูดกับนางว่านี่เอาสีกาจับเขามัดไว้ภรรยาเหยาเอ้อซานรับเชือกมาถือไว้และลุกขึ้นถามพระอาจารย์ด้วยความสงสัยเอ๊ะฮะหรือว่าสามีของข้าเขาทำผิดต่อใต้ซื้อเหรอคะเขานำบ้านหลังนี้ไปเล่นพระนันจนเสียหมดสมควรให้มัดไหมล่ะเรื่องก็ผ่านไปแล้วพูดไปก็เท่านั้นล่ะค่ะท่านใต้ซื้อภรรยาเหยาเอ้อซานนำเชือกกลับไปแขวนไว้ที่เสาตามเดิมพระอาจารย์จึงพูดต่อเอ้ยนี่สมบัติในบ้านสีกาถูกเขาเล่นพนันจนเสียหมดสีกาควรจะตัดมือเขาทิ้งซะพระอาจารย์หยิบกรรไกรตัดได้ที่วางอยู่ส่งให้กับนางนางรับกรรไกรไว้แต่ก็บอกว่าทุกวันเนี้ยข้าก็อธิษฐานขอพรตลอดค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีค่ะท่านได้ซื้อภรรยาเหยาเอ้อซานนำกรรไกรกลับไปวางไว้ที่เดิมโธ่เอ้ยโพธิสัตว์ใครคือโพธิสัตว์สีกานั่นแหละเฮ้อควรพูดแต่สีกาก็ไม่พูดควรด่าสีกาก็ไม่ด่าเพราะอย่างนี้มีเคราะห์ไม่สิ้นสุดภรรยาเหยาเอ้อซานได้ฟังแล้วก็รู้สึกอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถปรีปรากแล้วเหยาเอ้อซานก็ออกมาจากบ้านพร้อมกับส่งไม้ยาวหนึ่งท่อนให้กับภรรยาและพูดว่าเมียจ๋านี่เอาจะบอกให้ข้าเถอะนะจะบอกให้ข้าหลายๆทีเลยเพื่อระบายอารมณ์ของเจ้าบอกให้ข้าเลยเอาเลยเอาให้หนักเอาให้หนักท่านพี่หรือว่าท่านพี่ไปเล่นพนันมาอีกแล้วเหรอคะข้าเป็นคนไม่ดีคบได้ยากโหท่านเสียเงินอีกแล้วท่านเสียเงินอีกแล้วเหรอคะข้าขอคุกเข่ารับผิดเสียเงินอ่ะพอว่าแต่เขาเสียของประเมินค่าไม่ได้นี่สิได้ซื้อตนปูนล้อเล่นใช่ไหมคะพระไม่มุสาในบ้านข้าน่ะไม่มีสมบัติอะไรเหลือแล้วค่ะป่ารู้แล้วยังจะมีของล้มค่าอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้อีกเหรอคะท่านได้ซื้อของรำคาญประเมินค่าไม่ได้คือสีกาไงเมียจ๋าข้าเล่นพนัน
สูญเสียเจ้าไปแล้วโอ้ยโอ้ยข้าขอโทษเจ้าด้วยข้าไม่ดีข้ามันเลวข้าเล่นประนันจนเสียเจ้าไปแล้วฮะทำไมท่านทำแบบนี้ด้วยความเสียใจอย่างที่สุดภรรยาเหยาเอ้อซานคิดจะฆ่าตัวตายนางวิ่งจะเอาหัวชนต้นไม้แต่ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ท่านจึงใช้อภิญญาหายตัวไปยืนบังต้นไม้ไว้ภรรยาเหยาเอ้อซานจึงได้ชนไปที่ท้องของพระอาจารย์อย่างแรงโอ้เจ็บขาถูกเจ้าชนจนเจ็บแล้วโอ้ภรรยาเหยาเอ้อซานคิดจะกระโดดบ่อน้ำตายนางจะวิ่งไปที่บ่อน้ำแต่พระอาจารย์ก็รู้ทันจึงใช้อภินิหารอีกครั้งหายตัวไปนั่งปิดปากบ่อน้ำเอาไว้เหยาเอ้อซานลุกขึ้นรีบวิ่งไปดึงมือภรรยาเอาไว้ต่างคนต่างร้องไห้เสียใจเมียจ๋าเมียทำแบบนี้เจ้าตายไม่ได้นะเจ้าตายไม่ได้ข้าก็เสียใจเช่นกันปล่อยข้านะปล่อยข้าอย่าอย่าจ้าอย่าทำแบบนี้ทันใดนั้นท่านซื้อและสหายอีกสองคนก็ผลักประตูรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านเจ้าเออซานนี่ข้าเอาหนังสือสัญญามาด้วยนะมารับเมียเจ้าฮะไม่ได้นะนี่มาแล้วปวดเจ้ามาแล้ว อย่าเข้ามานะถอยไปอย่ามาแตะต้องเมียข้านะมาแล้วปล่อยข้านะถอยไปเอาตัวไปเลยช่วยข้าด้วยเอาจับแขนคนละข้าเอาไปเลยไปสหายทั้งสองของท่านซื้อพาภรรยาของเหยาเอ้อซานออกจากบ้านไปแล้วเหยาเอ้อซานรีบไปดึงแขนท่านซื้อเอาไว้แล้วบอกว่าอิ๋วลิ้วมานี่ก่อนพนันเสียคนไม่เสียตัวเจ้าอย่าได้แต่ต้องเมียข้าเด็ดขาดเนาะรอให้เจ้ามีเงินซะก่อนค่อยมาถ่ายเมียเจ้ากลับไปไปเมียข้าเมียข้าโอ้ยข้าขอโทษข้าขอโทษเจ้าด้วยข้าขอโทษข้าไม่ดีเขามาเอาตัวเมียข้าไปแล้วเจ้าเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกสักเปล่าจู่ๆนำมีตัวเองไปให้คนอื่นเขาอ่ะยังมีหน้ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อีกเหรอความอ่อนคือเชือกความแข็งคือดาบที่หลุมคือบ่อที่ยาวคือแม่น้ำนี่เจ้านะเลือกอย่างหนึ่งอ่ะไม่ข้าไม่ขอตายข้าต้องถ่ายเมียข้ากับหมอให้ได้ดีดีแต่ว่าไทยเมียมันต้องมีเงินนะแล้วเงินอ่ะมีไหมเงินน่ะเหรอเงินหรือว่าเจ้าคิดจะไปป้นหรือไงไม่เลยงั้นเจ้าก็คิดจะไปเป็นขโมยหรือไงอุ้ยไม่ขโมยไม่ตามความเห็นของข้าเนี่ย
จ้าคงต้องไปขอยืมเงินคนอื่นละสิฮะยืมเหรออืมใช่เออไอ้ซื้อข้าขอร้องละโถเอ้ยขอร้องข้าทำไมข้าไม่มีเงินให้ยืมหรอกนะช่วยไปยืมกับพ่อตาข้าหน่อยสิอีกแล้วข้านี่นะไปยืมกับพ่อตาของเจ้าอะนะใช่ช่วยยืมให้ข้าไงได้ซื้อนะมาช่วยยืมแทนเหรอแค่รู้เรื่องเจ้าก็ลำบากแล้วข้าไม่ยุ่งแล้วถ้าข้าไม่ยุ่งก็ไม่มีเรื่องข้าไม่ยุ่งดีกว่านะไม่เอาละละไปเถอะนะไปซื้อไปเถิดเร็วๆนะได้ไปเหย่าเอ้อซานรีบดึงตัวพระอาจารย์ให้ไปที่บ้านพ่อตาของเขาพระอาจารย์ทนลบเร้าไม่ไหวจึงจำต้องไปช่วยขอกล่าวถึงบ้านท่านเศรษฐีพ่อตาของเหย่าเอ้อซานเมื่อพระอาจารย์และเหย่าเอ้อซานมาถึงหน้าบ้านบ่าวรับใช้ของท่านเศรษฐีมาเปิดประตูต้อนรับพระอาจารย์ซื้อข้าขอคารวะท่านเศรษฐีเชิญข้างในบ้านครับอ๋อเจริญพรเชิญมาเหย่าเอ้อซานจะเดินตามพระอาจารย์เข้าบ้านแต่บ่าวรับใช้ขวางไม่ให้เหย่าเอ้อซานเข้าแต่ว่าท่านเขยรออยู่ที่นี่ก่อนฮะข้าคือเขยข้าคือเขยบ้านเจ้านะทำไมขวางทางข้าขออภัยท่านเขยคือว่าท่านเศรษฐีได้สั่งไว้เชิญท่านเขยไปทางนู้นบ่าวได้ชี้ไปที่ทางเข้าสุนัขซึ่งมีช่องเข้าเล็กขนาดตัวสุนัขเท่านั้นที่จะลอดผ่านได้อะเฮ้ยโอ้โหดูหมิ่นกันชัดๆ นี่มันทางเข้าสุนัขนะเป็นทางคนเข้างั้นเหรอเฮ้ยข้าไม่รอดเข้าไปหรอกนี่ข้าว่าถ้าเจ้าไม่รอดคงไม่ได้พบพ่อตานี่ถ้าไม่ได้พบพ่อตาเจ้าคงไม่ได้ยืมเงินแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปไถ่เมียเจ้าล่ะก็เขาเจาะจงว่าข้านิสัยสุนัขแกได้ยากอย่างเนี้ยมีความสัมพันธ์ต่อพ่อตาลูกเขยอีกหรือตกลงไม่รอดหรือข้าไม่รอดหรอกเถอะถ้าไม่รอดงั้นข้าไปก่อนละเดี๋ยวได้ซื้อเดี๋ยวก่อนข้ารอดแล้วดีถ้าไม่รอดงั้นข้าไปก่อนละเดี๋ยวได้ซื้อเดี๋ยวก่อนข้ารอดแล้วได้ซื้อรูเล็กเกินไปรอดผ่านไม่ได้แล้วเอ้ยพระอาจารย์เดินไปนั่งพักที่ก้อนหินใหญ่เหย่าเอ้อซานเดินไปก้มดูทางเข้าสุนัขดูสิเนี่ยโหจะรอดไปได้ยังไงตัวเบลเลอร์ข้าพยายามแล้วมันรอดไม่ได้อะไต้ซื้อเล็กเกินไปทำไงดีล่ะถ้าว่าตอนนี้นะเจ้าอะ
ดูไปแล้วแย่กว่าสุนัขซะอีกอะไรนะข้าแย่กว่าสุนัขอย่างนั้นเหรอสุนัขอ่ะดูแลบ้านได้ดูแลทรัพย์สินได้แล้วเจ้าทำอะไรหรือเปล่าคือข้านำทรัพย์สมบัติเล่นการพนันจนหมดสิ้นสุนัขอ่ะพักดีซื่อสัตย์ต่อนายแล้วเจ้าล่ะคือข้านี่เมียเจ้าอาศัยเย็บปักขักเลี้ยงกูจ้ะเจ้าซื่อสัตย์ต่อเมียบ้างไหมฮะเฮ้ยข้ามันเลวสามยิ่งกว่าสุนัขอีกนั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วถ้างั้นพระอาจารย์ใช้พัดไปที่ตัวของเหย่าเอ้อซานหนึ่งครั้งตัวของเหย่าเอ้อซานหดลงครึ่งหนึ่งเฮ้ยตัวเล็กลงได้ไงเนี่ยนี่พัดอีกพี่เล็กลงไปอีกพระอาจารย์ใช้พัดไปที่ตัวของเหย่าเอ้อซานอีกครั้งคราวนี้ตัวของเหย่าเอ้อซานเล็กลงจนสามารถจะลอดเข้าทางเข้าสุนัขได้อย่างสบายอ้าวลอดเข้าไปเออเอาจะลอดไปแล้วนะเออไปได้และดีไปสิเชิญครับเชิญครับจะเริ่มพอดเมื่อพระอาจารย์และเหย่าเอ้อซานเข้ามาถึงห้องโถงก็นั่งพักมีสาวใช้นำอาหารมาถวายพระอาจารย์แต่สำหรับของเหย่าเอ้อซานนั้นเชิญท่านได้ซื้อรับของว่างนะคะขอบคุณเชิญท่านเขยรับของว่างค่ะเฮ้ยนี่มันคือชามข้าวแมวนี่มันเป็นอาหารที่แมวกินเหลือถ้าเป็นถึงท่านเขยของบ้านนี้แบบนี้มันรังแกกันเกินไปแล้วโอ้ยไอ้ซื้อของข้ารสชาติดีมากนี่เขาให้เจ้ากินก็ให้เกียรติเจ้ามากแล้วโอ้โหดูสิท่านล่ะแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องกันท่านได้กินซุปเห็ดหูหนูขาวแล้วดูข้าสิข้าไม่กินหรอกอาหารเนี่ยพี่งั้นข้าเปลี่ยนให้เจ้าก็แล้วกันนะเอาของข้าไปกินโอ้ดีได้เลยขอบคุณมากใส่มือเลยเอาไปพระอาจารย์เอาถ้วยซุปวางลงบนมือของเหย่าเอ้อซานทันใดนั้นจากถ้วยซุปก็กลายเป็นชามข้าวแมวไปทันทีเอ้ยเอ้าทำไมเป็นชามข้าวของแมวอีกแล้วเนี่ยเอาต่อมือของเจ้าน่ะมันเป็นมือเซียนพนันมือพนันก็คือมือแห่งความซวยเวลายกชามข้าวมันก็จะกลายเป็นชามข้าวแมวไงล่ะโอ้ยเวรกรรมเนี่ยโอ้ยนี่แน่ทิ้งเลยไม่กงไม่กินมาแล้วนี่ขณะนั้นเองท่านเศรษฐีก็เดินเข้ามาในห้องเหย่าเอ้อซานลุกขึ้นคารวะแต่ท่านเศรษฐีเมินไม่สนใจท่านพ่อตาลูกเขยขอคารวะครับ มิตรตาพุทธเจริญพรโยมสบายดีหรือเปล่าคารวะท่านใจซื้อ
ไม่ทราบว่าไปซื้อมาบ้านข้ามีอะไรจะชี้แนะไม่ทราบคือเรื่องชี้แนะเห็นทีจะไม่มีหรอกนะหืมถ้างั้นเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญพระอาจารย์นั่งลงที่เก้าอี้และหันไปพูดเบาๆกับเหยาเอ้อซานที่ยืนอยู่ข้างๆเจ้าพูดสิรีบพูดก็พูดไปสิเหยาเอ้อซานจะเอ่ยปากขอยืมเงินแต่ก็ไม่กล้าจึงกระซิบกับพระอาจารย์ซื้อได้ซื้อเขาไม่สนใจข้าเลยนะท่านพูดแทนข้าสิเอ้ยไอ้ข้าพูดเรื่องอะไรขอให้ท่านพูดว่าข้าคิดค้าขายงานใหญ่ข้าขาดเงินทุนเลยมาขอยืมน่ะได้ท่านเศรษฐีเขาบอกว่าเขาคิดทำการค้าขายก่อนใหญ่แต่ขาดเงินทุนเขาก็เลยมาขอยืมอ่ะแล้วต้องการยืมสักเท่าไหร่กันนะได้ยินไหมต้องให้แปลอีกเหรอเขาถามว่ายืมเท่าไหร่ไม่มากไม่หมายเลย1,000ตำลึงกระซิบซะดังไม่มากไม่หมาย1,000ตำลึงเอ้า1,000ตำลึงใช่1,000ตำลึงฟังไม่ผิดมากไปไหมมันก็ไม่มากไม่หมายเท่าไหร่สำหรับข้าก็พอคุยกันได้อยู่แล้วเอาไงดีเด็กๆเอาเงิน 1,000 ตำลึงมาให้หน่อยอุ๊ยสำเร็จแล้วไต้ซื้อขอบคุณไต้ซื้อมากเลยนะเปล่ารับใช้นำเงินเข้ามาในห้องเหยาเอ้อซานรีบเดินจะไปรับเอาเงินนำเงินมาแล้วครับเงินจ๋าเงินมานี่เงินท่านเศรษฐีห้ามเหยาเอ้อซานไว้เดี๋ยวช้าก่อนเอ้าไต้ซื้อยืมเงินต้องเขียนหลักฐานไว้นะใช่ยืมเงินต้องมีหลักฐานใช่สมควรต้องเขียนเป็นหลักฐานเอาไว้นะครับท่านพ่อตาครับถูกต้องเลยครับดีใจเอานี่ข้าเอากระดาษกับผู้การมาให้แล้วล่ะได้ท่านใจซื้อข้าจะเป็นคนพูดแล้วเขาเขียนตามกันแล้วกันนะเหยาเอ้อซานถ้าท่านเศรษฐีพูดเจ้าเขียนนะได้ครับพ่อตาพูดข้าเขียนนะเอาละท่านเศรษฐีเชิญพูดได้เลยเขียนว่าอย่ากับลูกสาวข้าเหยาเอ้อซานเจ้าเขียนลงไปว่าอย่ากับลูกสาวข้าได้เขียนว่าอย่ากับลูกสาวข้า สั้นๆแต่ได้ใจความเชิญท่านเศรษฐีดูได้เลยไหนดูสิอุ้ยโถเอ้ยเขียนแบบนี้มันไม่ถูกนะเฮ้ยขย้ำทิ้งนี่เนี่ยข้าหมายถึงให้เขาเขียนว่าอย่าขาดกับเมียของเขานะ
ยาวเออสานเจ้าต้องเขียนว่าอย่าขาดกับเมียของเขาเข้าใจเปล่าอ๋อไต้ซื้อเมียของเขาก็คือแม่ยายของข้านี่นะอ๋อแม่นแล้วอ๋อหรือว่าพ่อตาข้าเขาต้องการหย่ากับแม่ยายข้าอ่ะให้ได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะถูกต้องไหมเนี่ยอ่ะอีเจ้าจะสนใจมากมายไปทำไมกันเล่าเขาให้เขียนอะไรก็เขียนตามเถอะอ๋อได้อ่ะเอานะเขียนว่าหย่ากับเมียของเขาใช่ได้เอาท่านเศรษฐีเชิญดูเฮ้ยเหลวไหลสิ้นดีไต้ซื้อข้าหมายถึงให้เขาหย่ากับลูกสาวของข้าคือเมียของเขายังไงล่ะโถ่เอ้ยดูสิท่านทำให้ข้าเลอะเลือนไปแล้วใช่ไหมล่ะเอาอย่างงั้นเองหรอใช่สิข้าหมายถึงให้เขาเข้าใจหรือเปล่าท่านไต้ซื้ออ๋อๆๆเข้าใจละลูกสาวท่านคือเมียของเขาคือลูกสาวของท่านให้ยากับลูกสาวของท่านก็คือให้ยากับเมียของเขายากับเมียเขาคือยากับลูกสาวของท่านเข้าใจแล้วใช่อามิตรพุทธพอจะเข้าใจได้เนาะพระอาจารย์เข้าใจเจตนาของท่านเศรษฐีจึงเดินไปบอกกับเหยาเอ้อซานที่โต๊ะเข้าใจหรือยังได้ยินที่ข้าพูดกับท่านเศรษฐีแล้วใช่ไหมงงนะเนี่ยอะไรนะให้ข้าเขียนใบหย่าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วหย่ากับเมียข้านั้นเหรอถ้าเจ้าหย่ากับเมียเขายืมเงินให้เจ้าถ้าไม่หย่ากับเมียเขาไม่ยืมเงินให้เจ้าข้าไม่เขียนหรอกอ้าวนี่ท่านเศรษฐีลูกเขยเขาไม่ยอมเขียนอ่ะทำไงดีงั้นก็ดีถ้าเป็นแบบนั้นข้าขอตัวก่อนละไปดีกว่าอ๋อได้เลยเชิญท่านเศรษฐีค่อยๆเดินนะระวังหน่อยส่งท่านเศรษฐีนะจะเริญพรท่านเศรษฐีเดินกลับเข้าไปในห้องพร้อมกับบ่าวรับใช้ก็นำเงินตามกลับเข้าไปด้วยเมื่อขอยืมเงินไม่สำเร็จพระอาจารย์และเหย่าเอ้อซานก็ต้องออกจากบ้านท่านเศรษฐีโอ้ยเครียดอีกแล้วล่ะเครียดแล้วไต้ซื้ออ้าวเครียดเหรอนี่ข้าขอถามหน่อยเมื่อก่อนเจ้าเคยยืมเงินพ่อตาหรือเปล่าก็เคยยืมมาหลายครั้งแล้วล่ะแล้วเคยใช้คืนเขาบ้างไหมไม่เคยใช้คืนเลยมีคำพูดว่าถ้ายืมแล้วชดใช้ถ้ายืมใหม่ก็ไม่อยากแต่ถ้ายืมแล้วไม่ใช้แล้วต่อไปใครจะให้เจ้ายืมล่ะปั๊บก็แหมพระอาจารย์และเหย่าเอ้อซานกำลังจะออกจากบ้านท่านเศรษฐีก็ได้ยินเสียงเรียกจากบ่าวรับใช้ท่านเคยอะไรอีกล่ะนี่คือน้ำใจของข้าเล็กๆน้อยๆครับท่านนำกลับไปที่บ้านกินพร้อมกับคุณหนูเถอะนะครับถ้าไม่ใช่เงินข้าไม่ต้องการหรอกจะเก็บไว้เถอะข้าไม่เอาหรอกอ้าวโถ่ท่านเคยนายขอดูหน่อยสิขอเปิดดูหน่อยนะโอ้โหกับข้าวเยอะแยะเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นอัตมาต้องการนะขอบคุณมาก
ผู้มีน้ำใจพระอาจารย์นำตะกร้าใส่อาหารจากบ่าวรับใช้แล้วเดินตามหลังเหย่าเอ้อซานออกจากบ้านท่านเศรษฐีไประหว่างทางพระอาจารย์หาที่นั่งพักนำอาหารชั้นเลิศและสุราชั้นดีออกมาจากตะกร้าของดีดีทั้งนั้นเลยอุ้ยหอม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 ยังมีอีกโอ้โหเออยาวเออซานมากินเถอะอาหารดีดีทั้งนั้นเลยแหมจะมีอาหารเลิศรสข้าคงจะไม่มีความอยากกินหรอกกินไม่ลงอัดได้ซื้อท่านก็นั่งกินของท่านเถอะข้าจะนั่งพักตรงนี้แหละเจ้าไม่กินแล้วงั้นข้ากินแล้วนะอ้าวอ้าวอ้าวดีดีดีรสชาติดีเยี่ยมเลยดี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 เหย่าเอ้อซานนั่งลำพึงลำพันหน้าเศร้าส่วนพระอาจารย์นั่งกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยเงินหนอเจ้าอยู่ไหนหนอเงินหนอเจ้าอยู่ไหนหนอโหเปรียบไปเถอะคงมารบกินดีกว่าหับหับโอ้เราก็เลิศรสเราเนาะเราไหมเนาะมาดื่มดื่มดื่มไม่เอาอะท่านดื่มไปเถอะข้าไม่กินเงินหนอข้าต้องการเงินหนอข้าต้องการเงินมาถ่ายเมียของข้าคืนมาเงินอยู่ไหนเศร้าแล้วเงินหนอเงินในขณะที่เหยาเอ้อซานได้แต่นั่งท่ำพรรณนาถึงเงินอยู่นั้นพระอาจารย์เองก็กำลังนั่งกินอาหารอยู่ทันใดนั้นใต้จีวรตรงหน้าอกของพระอาจารย์ก็มีสิ่งหนึ่งกำลังกระดุกกระดิกอยู่พระอาจารย์ลองเอามือวางทับตรงหน้าอกมันก็หยุดกระโดดพอเอามือออกจากหน้าอกมันก็กระดุกกระดิกต่อจุยเฮ้ยอะไรที่มันกระดุกกระดิกได้ด้วยเงินหนอมาหาข้าเถิดเงินหนออยู่ไหนหนอมาหาข้าด้วยเถิดพระอาจารย์หยุดกินอาหารแล้วลองล้วงเข้าไปในจีวรตรงหน้าอกหยิบตัวที่กระดุกกระดิกได้ออกมาที่แท้ก็คือเหรียญอรหันต์ของเหย่าเอ้อซานนี่เองอะนี่เหย่าเอ้อซานเงินเหรียญของเจ้าวันนี้มีความวิเศษยังรู้ใจได้เจ้าต้องการเงินไทยตัวเหรียญนี้พยายามกระเด้งกระโดดออกมามันเห็นเจ้าแล้วมันสงสารนี่เอาไปไถ่ตัวเมียเจ้าซะเลยนะฮะได้ซื้อใจข้าตอนนี้เหมือนถูกมีดกรีดนะท่านยังหัวเราะเยาะข้าอีกหรืออ้าวเออเจ้าไม่ต้องการเงินหรอกเงินเหรียญหลิว5เหรียญเหรียญเดียวอ่ะถ่ายตัวเมียข้าไม่ได้หรอกมันน้อยไปเอดูสิดูเฮ้ยเจ้าเนี่ยมีตาแต่ไม่รู้คุณค่าของดีพระอาจารย์นำเหรียญเช็ดจนสะอาด
แล้วลุกขึ้นถือเหรียญไปบอกกับเหยาเอ้อซานว่านี่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 เงินเหรียญอรหันต์เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดามันใช้พลังของอรหันต์แล้วก็ล้อมมันออกมารู้ไหมว่าอรหันต์เขาทำอย่างไรเขาต้องบำเพ็ญเพียรอาศัยแสงพระธรรมเป็นของรำค่ะเงินไม่เปลี่ยนทองไม่เปลี่ยนภายในความอัศจรรย์คงเดิมและมีไม่น้อยทีเดียวเชียวละข้าส่องดูแล้วพระอาจารย์หยิบเหรียญชูขึ้นแล้วส่องดูที่รูตรงกลางโอ้โหเนื้อดีจริงๆพอเหยาเอ้อซานเห็นพระอาจารย์ส่องดูที่รูเหรียญจึงเกิดความสนใจอยากรู้เอ๊ะไอ้ซือท่านมองอะไรอยู่หรือเหรียญอรหันต์นี่แค่ส่องดูก็สามารถรู้เรื่องของผู้คนมากมายเห็นทั้งภาพความสุขและความทุกข์เห็นเรื่องราวในชาตินี้รู้ทุกอย่างฮะจริงหรือได้ซื้อข้าขอดูหน่อยสิเหยาเอ้อซานขอเหรียญจะมาส่องดูบ้างแต่พระอาจารย์ไม่ให้ขอดูหน่อยเอ้าทำไมล่ะไม่ของวิเศษอยู่ในมือเจ้ามันก็กลายเป็นเศษหญ้าอ่ะอุ้ยเศษหญ้าเฮ้ยตายแล้วถ้างั้นได้ซื้อท่านถือเอาไว้นะแล้วข้าขอดูนะอยากดูจริงงั้นเหรอข้าอยากดูมากเลยล่ะ อ่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะให้เจ้าดูก่อนแล้วกันอ๋อได้ได้ดีๆไหนวิเศษยังไงเนาะพระอาจารย์หยิบเหรียญชูขึ้นแล้วเหยาเอ้อซานก็ส่องดูที่รูเหรียญเหรียญอรหันต์มองดูโลกความสุขความใกล้ชิดภายในมีความสุข3ปีภาพที่ปรากฏในเหรียญ นั้นก็คือภาพความหลังวันที่เหยาเอ้อซานและภริยาเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างหวานชื่นอีกทั้งพ่อตาที่ให้การต้อนรับและเมตตาต่อเหยาเอ้อซานเป็นสามีภริยาที่มีความสุขมากมายในชีวิตคู่เมื่อภาพความสุขในอดีตหายไปก็ร่ำไห้เสียใจที่หลงมัวเมาการพนันสูญเสียจนหมดแม้กระทั่งภรรยาที่แสนดีเห็นชัดไหมโอ้ยชัดมากเลยเหรียญอรหันต์มองดูโลกดูความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เป็นไป3ปีแห่งความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นเมื่อไหร่พระอาจารย์พูดจบเหยาเอ้อซานก็ขอส่องดูที่เหรียญอีกครั้งคราวนี้ภาพที่ปรากฏก็คือเป็นภาพที่เหยาเอ้อซานกำลังเล่นการพนันอยู่กับท่านซือด้วยความวิเศษของเหรียญทำให้มองเห็นผู้ที่เล่นพนันอยู่นั้นเห็นเป็นโครงกระดูกหรือที่เรียกว่าผีพนันเข้าสิงนั่นเองเหยาเอ้อซานตกใจที่มองเห็นตนเองและท่านซือเป็นผีพนันจึงร้องรั่นและผละออกจากเหรียญเอ้ยทำไมตกใจงั้นหรือเมียจ๋าก็ข้ามันไม่ใช่คนข้าให้ร้ายเจ้าแล้วข้าให้ร้ายเจ้าพระอาจารย์หันไปดื่มเหล้าต่อมองดูเหยาเอ้อซานที่ร้องไห้สำนึกผิดอยู่มนุษย์หนอมนุษย์ดื่มดีกว่า
ไปซื้อคืนเหรียญให้ข้าเถอะนะข้าขอนำไปถ่ายเมียข้าคืนอ่ะอ้าวเมื่อกี้บอกไม่ต้องการตอนนี้ต้องการแล้วหรือข้าไม่คืนให้เจ้าหรอกพี่โลกนี้เรียกว่าเสียใจสายไปแล้วต้องการก็ไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่าเหรียญเนี้ยความจริงแล้วมันเป็นของข้านะของเจ้างั้นหรือก็ใช่ไงก็ข้าให้ท่านเองจำไม่ได้เหรออ้าวเจ้าให้ข้าแล้วมันก็ต้องเป็นของข้าเป็นของข้า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 เอาละไม่ต้องเถียงกันนี่ข้าจะบอกเจ้านะเงินวันนี้มันสามารถจำคนได้เจ้าไปอยู่ทางโน้นไปปล่อยให้เหรียญมันกลิ้งไปถึงเจ้ามันก็จะเป็นของเจ้ากลิ้งกลับมามันก็จะต้องเป็นของข้าถืออย่างนั้นดีไหมอ๋อได้ดีมากเลยท่านที่ซื้องั้นข้าไปอยู่ทางโน้นนะเดี๋ยวเจ้ายืนอยู่ตรงนี้นะข้าจะขึ้นไปอยู่ที่สูงๆไกลๆหน่อยไปละอ้าวเยาเอ๋อซานข้าจะขึ้นเหรียญแล้วนะได้เลยมันต้องมาหาข้าอยู่แล้วถ้าอยู่ทางลาดลงนี้ถ้าอยู่ทางลาดลงนี้นะพระอาจารย์โยนเหรียญอรหันต์ลงพื้นให้มันกลิ้งเหรียญก็ค่อยๆกลิ้งไปทางลาดลงซึ่งตรงไปหาเหยาเอ้อซานมาทางนี้กลิ้งมาทางนี้เลย เหรียญกำลังกลิ้งไปหาเหยาเอ้อซานแต่พระอาจารย์ใช้พัดไปที่เหรียญก็กลิ้งวกกลับไปหาพระอาจารย์กลับมาสิ กลับมาเฮ้ยติ๊กซื้ออะไรเนี่ยไม่รู้เหรียญมันทำเองข้าไม่ได้ทำ โถติ๊กซื้อโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้กลับมาหาข้าแหละเหรียญอรหันต์เหรียญอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ไม่ใช่ของเจ้ามันเป็นของข้าได้ซื้อขอเพียงคืนเหรียญให้ข้าเถิดนะขอเพียงถ่ายตัวเมียข้ากลับมาได้ข้ายินดีเป็นม้าเป็นควายรับใช้ท่านตลอดชาติเลยนะขอข้าเถิดข้าขอร้องละฮะไม่ให้ยืมอ่ะอยากได้เหรอพนันกันล่ะพนันเหรอพนันอีกแล้วเหรอพระอาจารย์เอาลูกเต๋าออกมา3ลูกวางลงบนหินที่นั่งพักเออนี่ข้ามีลูกเต๋าเอาไหมถ้าเจ้าชนะนะมาเลยเจ้าเอาเหรียญอรหันต์นี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าเจ้าแพ้ข้าไม่เอาอะไรจากเจ้าเลยสักอย่างนี่การพนันอะไรล่ะเขาเรียกว่าพนันโพธิสัตว์พนันโพธิสัตว์เหรอเออข้าไม่ขอพนันอีกแล้วไม่เหรอข้าไม่พนันอีกแล้วเข็ดแล้วโอ้โหมีทางให้เดินดันไม่ยอมเดินหนทางตันทั้งเนี้ยข้าไม่ขอเดินอีกต่อไปแล้วเหย่าเอ้อซานรู้ซึ้งถึงรสชาติความสูญเสียของการพนันแล้วด้วยความเจ็บใจจึงใช้ก้อนหินทุบไปที่ลูกเต๋าทั้ง3ลูกจนแตกละเอียดนี่แน่ทุบข้าไม่เล่นแล้วลูกเต๋าป้า
ทุบทุบนำนำความพินาศมาสู่ข้าที่นี่ที่แน่โอ้โหมุ่งมั่นดีดีดีอ๋อใหญ่เลยดีมากนี่ยาวเออซานเอ้ยครับไอ้สื่อตามข้ามาเอาเหรียญอรหันต์นำทางไปลูกพระอาจารย์โยนเหรียญอรหันต์ลงพื้นอีกครั้งคราวนี้เหรียญกริ้งนำทางพระอาจารย์ไปเหยาเอ้อซานก็ตามพระอาจารย์ไปด้วยเอาล้ำไปดูสิจะพาไปไหนดี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 จะพาไปไหนเนี่ยรอข้าด้วยเหรียญอรหันต์กริ้งนำทางไปเรื่อยๆพระอาจารย์กับเหยาเอ้อซานก็รีบเดินตามโดยเร็วและแล้วเหรียญอรหันต์ก็กริ้งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบ้านนี้ก็คือบ้านของท่านซื้อขณะนี้ในห้องพักที่นำตัวภรรยาของเหยาเอ้อซานมากักตัวไว้มีสาวใช้เปิดประตูห้องเข้ามาคุณหนูคะนี่คือเสื้อผ้านายข้าให้ท่านภรรยาของเหยาเอ้อซานกำลังเสียใจนางไม่ตอบรับสาวใช้จึงออกจากห้องไปทันใดนั้นท่านซือก็เข้ามาในห้องภรรยาเหยาเอ้อซานตกใจแม่น้องแม่น้องนี่นี่นี่ข้าสวมแหวนให้เจ้าแล้วนะตอนเนี้ยมามะมามะอย่าเข้ามาใกล้ข้านะสามีข้าบอกไว้แล้วแพ้พนันคนแต่ไม่แพ้ตัวเอ้ยถูกเอ้ยถูกเอ้ยเขาได้คุณธรรมต่อเจ้าขนาดนี้เจ้ายังคิดถึงเขาอยู่อีกหรือเนี่ยข้าเชื่อว่าเขาต้องสำนึกได้แน่เขาต้องมาไถ่ตัวข้าแน่ๆอ๋อพนันเสียคนก็ต้องเสียตัวสิเจ้าคือคนของข้าแล้วนี่มา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 นี่มาซะดีๆไม่นะอย่าเข้ามานะอย่านะท่านสื่อพยายามจะขืนใจภรรยาของเหยาเอ้อซานแต่นางขัดขืนไม่ยอมให้โดยเด็ดขาดนางผลักตัวท่านซือจนหงายหลังอย่าเข้ามานะจะเข้ามาข้าจะแทงเจ้าจริงๆด้วยภรรยาของเหยาเอ้อซานควักกรรไกรตัดได้ที่แอบติดตัวมาด้วยนำมาป้องกันตัวเองเฮ้ยอย่านะอย่านะวางลงก่อนวางลงก่อนวางลงวางลงสิเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นไม่หยุดท่านซือจึงละมือจากภรรยาเหยาเอ้อซานแล้วออกจากห้องไปดูที่หน้าบ้านที่หน้าบ้านคนที่เคาะประตูไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ใช่เหยาเอ้อซานแต่เป็นเหรียญอรหันต์ที่กลิ้งมากระโดดเคาะประตูอยู่หลายครั้งเออเคาะไปลูกเคาะไปกระโดดอย่างนั้นแหละโอ้โหพระอาจารย์ใช้พัดไปรองรับเหรียญที่กระโดดอยู่ตอนนี้เหรียญมาหยุดอยู่บนพัดเรียบร้อยแล้วพอดีกับที่ท่านซื้อเปิดประตูบ้านออกมาฮะประตูเปิดแล้วนี่นี่เจ้าสองคนมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วเนี่ยฮะมาถ่ายตัวเมียข้าไงเออแล้วเงินน่ะเงินน่ะอยู่ไหนล่ะฮะนี่ไงเงินไหนอ่ะพระอาจารย์ยื่นพัดที่มีเหรียญอรหันต์วางอยู่ให้กับท่านซื้อเหรียญนี้มีค่าพันตำลึงเชอะเชอะมีค่าพันตำลึงอย่างนั้นเลยโอ้ยมีค่าเกินพันตำลึงซะอีกนี่เป็นของวิเศษล้ำค่ามหัศจรรย์เลย
เนอของวิเศษนี่คือของวิเศษเหรอล้ำค่ามหัศจรรย์อย่างนั้นเหรอมาใช่แล้วใช่แล้วเหรียญอรหันต์สามารถส่องดูโลกเจ้าอยากดูอะไรมีทุกอย่างให้ดูอย่างชัดแจ๋วเลยโอ้เหรออย่างนั้นข้าอยากรู้อยากดูนางฟ้ามีหรือเปล่าล่ะได้เลยได้มานี่มาพระอาจารย์ถอยห่างจากประตูบ้านออกมาที่กลางแจ้งชูเหรียญอรหันต์ขึ้นแล้วก็เรียกให้ท่านซื้อเดินมาส่องดูที่รูเหรียญ นี่อ่ะมาสิมาส่องดูได้เลยอยากดูช่องไหนมีหมดทุกช่องเลยจริงเหรอ ไหนดูสิไหนเอามาดูได้นี่ท่านซื้อเดินไปหาพระอาจารย์ขอส่องดูที่รูเหรียญภาพที่ปรากฏในเหรียญ นั้นก็คือมีหญิงงามสวยดั่งนางฟ้ากำลังร่ายรำไปตามจังหวะเสียงพิณบรรเลงอย่างแช่มช้อยสละสลวยดูแล้วช่างเพลิดเพลินเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพอละเอาเดี๋ยวขอดูอีกสักหน่อยสิน่าน่าดูจังเลยขอดูอีกรอบสิ เป็นไงรูปเหรียญนี้ราคาพันตำลึงถึงไหมแน่นอนถึงแน่ถึงพันตำลึงได้เลยแล้วพอจะไถ่ตัวเมียของเขาได้ไหมได้สิแต่นี่ไปซื้อเรามาพนันกันดีกว่าเถอะนะพนันอีกแล้วใช่แล้วถ้าข้าชนะเหรียญอันนี้เป็นของข้าถ้าหากว่าท่านชนะท่านก็เอาแม่นางกลับไปได้เลยนะตกลงตามนี้เลยอ๋อได้เลยเชิญข้างในเชิญเชิญเดี๋ยวใครซื้อระวังหลงกลเขานะอย่าประมาทเอ้ยหลงกลแล้วจึงรู้ว่ามีกลถ้าไม่หลงกลยังคิดว่าไม่มีกลให้หลงกลเหรอเข้าใจไหมอุ้ยไม่เข้าใจงงอ้าวเดี๋ยวท่านเดี๋ยวพระอาจารย์เดินตามท่านซื้อเข้าไปในบ้านเหย่าเอ้อซานก็ตามเข้าไปด้วยในห้องโถงบนโต๊ะมีชามใส่ลูกเต๋า3ลูกวางเอาไว้ทั้ง3คนยืนล้อมวงท่านได้ซื้อท่านได้ซื้อเชิญท่านเขย่าลูกเต๋าก่อนเลยนี่ข้าดื่มเหล้ากินเนื้อสัตว์นะแต่เรื่องลูกเต๋าเนี่ยนะข้าไม่ขอยุ่งไม่เป็นถ้าอย่างนั้นจะพนันกันยังไงดีล่ะก็แบบนี้สิเจ้าทอยลูกเต๋าเองนะถ้าเจ้าทอยได้4 5 6เหรียญพันนี้เป็นของเจ้าถ้าเจ้าทอยได้1 2 3ก็ต้องคืนเมียของเขามาเข้าใจหรือเปล่าไอ้ซื้อพูดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะบอกแล้วว่าพระไม่มุสาไม่สับปรับหรอกนะได้เมื่อตกลงกันเป็นที่เข้าใจแล้วท่านซื้อจึงหยิบลูกเต๋า3ลูกขึ้นมากำไว้แล้วทำทีเซเป่าที่มือก่อนจะทอยลูกเต๋าลงในชามเอาละเนาะโอ้มเพียงปรากฏว่าลูกเต๋าออกมาเป็น1 2 3ได้ซื้อเราชนะแล้ว ดีใจดีหรอนั่นเหรอเดี๋ยวครั้งนี้ไม่นับนะครั้งนี้ไม่นับอะไรเจ้าเล่นแพ้แล้ว
จะไม่นับได้ยังไงกันครั้งแรกอะข้ายังไม่นับข้ายังไม่นับเจ้าแพ้แล้วเจ้าแพ้แล้วไม่นับไม่นับเอาใหม่เอาใหม่ท่านซื้อและเหย่าเอ้อซานเถียงกันไปมาพระอาจารย์จึงช่วยตัดสินให้เอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันเหย่าเอ้อซานไม่เป็นอะไรไม่นับก็ไม่ต้องนับท่านซื้ออย่าใจร้อนถอยลูกเต๋าอีกครั้งนะว่ายังไงลองดูอย่างนั้นก็ได้สิดีมากดีมากดีเลยดีเลยคราวนี้ท่านซื้อหยิบลูกเต๋าขึ้นมากำไว้แล้วก็ทำเป็นปั่มเสกพร้อมกับเขย่าลูกเต๋าหลายครั้งจนพอใจแล้วถอยลูกเต๋าลงในชามโอ้พึ่งปรากฏว่ามีลูกเต๋าสองลูกกระเด็นออกนอกชามเลข1 2 3เลขสวยเลยท่านแพ้แล้วท่านซื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไม่นับไม่นับนะไม่นับจะเบี้ยวจะเบี้ยวอีกแล้วเหรอเปล่าจะนับไปยังไงลูกเต๋ามันออกมาจากนอกชามนะเจ้าคิดเบี้ยวเหรอไม่อะไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นไม่นับนะไม่นับตามใจเจ้าตามใจเจ้าดีดีงั้นข้าขอเปลี่ยนลูกเต๋าชุดใหม่นะได้หรือเปล่าล่ะนี่นะนี่นี่ข้ามีลูกใหม่มาทั้ง3ลูกเลยนะพระอาจารย์และเหย่าเอ้อซานมองดูท่านซื้อนำลูกเต๋าชุดใหม่ออกมาจากในเสื้อก็รู้ได้ทันทีว่าท่านซื้อเล่นไม่ซื่อนำลูกเต๋าที่ตัวเองทำขึ้นมาเพื่อสำหรับโกงการพนันพระอาจารย์รู้ทันแต่ไม่ได้ว่าอะไรยอมให้ท่านซื้อใช้ลูกเต๋าชุดใหม่เล่นได้แล้วครั้งนี้เนี่ยบอกว่าทอยแล้วนับหรือเปล่านับสินับสิไอ้ซื้อให้เปลี่ยนไม่ได้นะเดี๋ยวเขาโกงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพุทธองค์ทรงเมตตาท่านซื้อกับลูกเต๋าชุดใหม่ทั้ง3ลูกทำทีเป่าเศษอีกพร้อมทั้งเขย่าหลายครั้งพอจะทอยลงในชามพระอาจารย์ก็เอาพัดมาปิดปากชามไว้แล้วถามท่านซื้อซ้ำอีกครั้งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้พูดแล้วไม่คืนคำต้องนับนะแน่นอนแน่นอนได้เลยได้เลยพุทธองค์เมตตานับถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับเจ้าเอาละทอยได้โอ้มนะโ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 มคราวนี้ละเอาเข้าจริงแล้วนะอย่าเบี้ยวอีกนะได้ได้ได้โอ้มนี่นะเมื่อท่านซื้อทอยลูกเต๋าลงในชามปรากฏว่าเฮ้ย1 2 3ชนะแล้วชนะแล้วดีใจดีใจเจ้าคืนเมียมาให้ข้าเฮ้ยคืนเมียข้ามาเดี๋ยวนี้เมียจ๋าพี่มารับแล้วเหย่าเอ้อซานดีใจเป็นอย่างมากรีบออกจากห้องพนันไปหาภรรยาของตนเองทันทีส่วนท่านซื้อตอนนี้เจ็บใจที่แพ้พนันแต่ดูเหมือนผีพนันจะไม่ยอมเลิกลาฮะเป็นไปได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ไงท่านได้ซื้อโถพนันต่อนะพนันต่อใช้เงินของข้าพนันก็ได้เอาเหรียญวิเศษของท่านอะไรนะยังคิดที่จะพนันอีกหรือพนันนะพนันต่อเถอะพนันนะถ้าอย่างนั้นก็พนันกับตัวเองไปก็แล้วกันนะ
ไม่มีใครเขาเล่นด้วยแล้วละข้าไปละก่อนที่พระอาจารย์จะจากไปได้ใช้พัดให้ลูกเต๋าทั้ง3ลูกลอยไปติดอยู่ที่หน้าผาก1ลูกแก้มซ้าย1ลูกและแก้มขวา1ลูกบนใบหน้าของท่านซื้อท่านซื้อพยายามแกะลูกเต๋าออกจากใบหน้าแต่แกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกหน้ามีแต่เต๋าข้าไปละท่านซื้อขณะนี้แพ้พนันจนเสียสติฟั่นเฟือนพูดจาเลอะเลือนเดินไปเดินมาอย่างไร้จิตวิญญาณกลายเป็นคนบ้าไปเสียแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่ายอมปล่อยใจให้ผีพนันเข้าสิงจนยากที่จะกลับตัวกลับใจได้ช่างน่าสงสารจริงแท้เฮ้ยพนันเหรียญเธอเหรียญวิเศษพนันสิพนันได้ซื้ออยู่ไหนอ่ะพนันเหรียญวิเศษเร็วๆพนันเหรียญวิเศษพนันข้าจะพนันข้าจะพนันได้ซื้อท่านอยู่ไหนมาพนันเลยนี่เลยส่วนเหยาเอ้อซานได้รับตัวภรรยาออกมาจากบ้านท่านซื้อแล้วทั้งสองสามีภรรยาได้สำนึกในความเมตตาของพระอาจารย์ขอบคุณได้ซื้อที่ช่วยเหลือข้าขอคารวะขอบคุณกับได้ซื้อที่ช่วยเหลือรับคารวะจากข้าด้วยค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเจริญพรพวกเจ้ากลับไปใช้ชีวิตตามเดิมขอให้โชคดีมีสุขขอบคุณได้ซื้อขอบคุณได้ซื้อขอบคุณค่ะได้ซื้อขอบคุณค่ะเจริญพรมีวลีหนึ่งที่ว่าโจรปล้น10ครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้10ครั้งยังเหลือที่ดินเล่นพนันครั้งเดียวไม่เหลืออะไรเลยYeah, no, yeah, no.
Kitty and the